กองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ชี้แจงภารกิจการทำงานต่อวุฒิสภาพร้อมเสนอแนะประเด็นกฎหมายว่าด้วยการกำกับดูแลสื่อในทุกแพลตฟอร์มคณะอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของประชาชนในคณะกรรมการการพัฒนาการเมืองและการมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภาโดยมีนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานอนุกรรมการมีการพิจารณาศึกษาแนวทางการเพิ่มขีดความสามารถของกลไกหน่วยงานรัฐในการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเชิญนายธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เข้าชี้แจงโดยนายธนกรกล่าวขอบคุณอนุกรรมการก่อนที่จะมีการเสนอภารกิจและวัตถุประสงค์ของกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ที่ยึดมั่นในการให้ความสำคัญกับการเรียนรู้ของเยาวชนเด็กและครอบครัวรวมถึงการสนับสนุนการรู้เท่าทันสื่อรวมถึงกระบวนการส่งเสริมให้เด็กเยาวชนมีทักษะในการเปิดรับสื่ออย่างเหมาะสมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ตลอดถึงการส่งเสริมการพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์ในทุกระดับทางนี้กองทุนพัฒนาสื่อพร้อมเป็นพื้นที่กลางให้ทุกกลุ่มได้ร่วมกันผลิตสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และเผยแพร่ผลงานดีๆโดยเฉพาะการขับเคลื่อนประเด็นวิถีชีวิตใหม่หรือว่า New Normal ประเด็นเชิงวัฒนธรรมที่ทุกคนมีส่วนร่วมเพื่อให้สาธารณะได้ประโยชน์สูงสุดและยกระดับเป็นวาระแห่งชาติเพื่อทุกคนร่วมมือร่วมใจและเข้าใจเหตุผลของการอยู่ร่วมกันได้ด้านนายแพทย์พลเดชปิ่นประทีปประธานอนุกรรมการกล่าวว่าประเด็นเรื่องของการเดินหน้าขับเคลื่อนสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์เป็นเรื่องใหญ่ที่ทุกฝ่ายต้องร่วมกันสร้างพื้นที่ซึ่งหากกองทุนเชื่อมประสานการทำงานร่วมกันได้ก็จะเกิดการปฏิรูปครั้งสำคัญและเกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชน